88ฟิชชิ่งแคมป์ตกปลาเดินป่ามือ2ญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นเพนเท่าไหร่นะเพน155นะครับเพน155ตัวนี้ขนาดน่าจะสัก1โอได้มั้ง1ถึง2โอเนี่ยนะครับเล็กๆนะอันนี้เหมาะกับงานหน้าดินมากๆเลยนะครับหน้าดินบนเรือนะครับชายฝั่งอะไรพวกนี้นะครับไม่มีตัวเกียร์นะหรือจะเอาไปจิกก็ได้นะครับผมเห็นนะลอกหมุนลื่นมากเลยนะครับสายเนี่ยมันเป็นเอ็นเส้นมันค่อนข้างใหญ่นะครับเบอร์มันใหญ่ผมคิดเบอร์มันน่าจะสูงอยู่แหละแล้วก็ข้างในมันยังใหม่ๆอยู่เลยผมเลยไม่อยากถอดออกนะครับเพราะว่าสายมันยังใหม่ๆอยู่นะเนี่ยแขนความกว้างนะครับสมส่วนนะเปิดหน้าลอกนะครับไม่เตะส่วนใหญ่นะครับเพนทั้งหมดเลยก็จะไม่ค่อยเตะอยู่แล้วนะถ้าไม่ใช่รุ่นใหม่ๆนะครับรุ่นเก่าๆจะต้องเอามือมาดันเองนะครับแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นคลิกเสียงนะครับฟังดังมากนะครับภายนอกก็ยังสวยอยู่นะนะครับสภาพยังสวยเนียนอยู่เป็น Made in USA นะครับ Made in USA เซอร์วิสง่ายดูแลง่ายนะครับนะพวกนี้หยอดน้ำมันอาจจะระบีไปได้หมดเลยนะครับปรับนวงปรับคอนสโปนอยู่ฝั่งนี้นะครับผมเนี่ยถ้ามันคอนใช่ไหมเราก็ตั้งไปได้อีกนะครับตั้งไปได้อีกเนี่ยก็นิ่งแล้วนะฮะนะครับอยากได้ลื่นเบอร์ไหนก็ตั้งเอาได้นะครับผมไม่มีตัวเกียร์นะฮะพร้อมใช้งานนะครับพวกนี้ลงเรือบนเรือบนทะเลบนสะพานนะครับแม่น้ำนะครับก็เวลาตกก็นิ้วโป้งนะครับเกี่ยไปเกี่ยมานะฮะแค่นั้นเองนะครับดันไปดันมาจัดเรียงไม่ต้องสวยมากแค่ไม่ให้มันพันกันแค่นั้นเองนะใช้ง่ายนะครับพวกนี้ใช้ง่ายตัวขนาดกำลังดีเลยนะครับไม่ใหญ่มากตกปลาไซส์สักประมาณสัก 5-6 โลนี้สบายๆเลยเอาอยู่แน่นอนนะครับหรือเกินไปกว่านั้นก็ต้องค่อยๆลองเล่นดูนะครับ